วัสดีครับทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงความหลอนสยองของข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีนะครับขาลุย CG เตะผีกระจุยกระจายนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ป่าปีศาจนะครับที่ประเทศเขมรนะครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆนานามากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับผมสปอนเซอร์นะครับใจดีของเรานะครับที่สนับสนุนเราแล้วก็ผลักดันให้เรามาเดินทางไกลถึงที่ประเทศเขมรนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โคสคูลนะครับสเปรย์เย็นฉีดตามร่างกายนะครับดับร้อนแล้วก็กันยุงด้วยนะครับผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิดนะครับผมติดต่อไปได้นะครับที่แอดไลน์ @drago888 นะครับเบอร์โทร0811547598ขอบคุณครับต่อไปนะครับก็คือพี่ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะครับผมเว็บกีฬานะครับครบวงจรทุกรูปแบบนะครับนั่นก็คือ Smobet 347นั่นเองนะครับจำให้มั่นเลยนะครับจำให้ขึ้นใจเลข347นะครับ Smobet 347นะครับ ID Line นะครับผม @smobet นะครับ .347 นะครับโอ้เลขนำโชคจริงๆเลยนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ ID Line นะครับsbobet นะครับ .347 นั่นเองนะครับโอ้พี่ใหญ่ของเรานะครับที่อยู่กับเรามานานแสนนานขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือชิงผลิตภัณฑ์นะครับผมคืนความเยาว์วัยให้กับผิวหน้านะครับผลิตภัณฑ์ God Dart นะครับผมก็มีทั้งเซรั่มบำรุงผิวนะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับผสมวิตามินอีนะครับสูตรเข้มข้นแล้วก็เป็นรองพื้นในตัวด้วยมี SPF 50บวกเลยนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นตัวนี้เด็ดสุดๆเพราะว่าพี่ก๊อตก็ใช้นะครับนั่นก็คือครีมกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับก็ผสมจากนะครับผลบลูเบอร์รี่นะครับนมสดชะเอมเทศนะครับแล้วก็น้ำนมถั่วเหลืองนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับติดต่อนะครับทักไปได้ที่ Facebook นะครับ SUPAKRID นะครับเว้นวรรค PIBWON นะครับ SIN นะครับผมแคปไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายต่อไปนะครับก็อัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับเพิ่มเติมนะครับที่ทางช่อง YouTube นะครับฝากSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะที่ช่อง God Dragon God Fighter Thailand นั่นเองนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยส่วนใครมีข้อมูลสถานที่เด็ดๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในประเทศต่างประเทศนะครับก็ส่งมาได้ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับอันนี้เลยนะครับสุภกฤตพิบูลศิลป์นั่นเองนะครับหรือว่าแฟนเพจนะครับGod Dragon มังกรสู้ผีนะครับแต่ว่าต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าในเพจจะไม่มีคนตอบนะครับเพราะว่าเพจนี้ไม่มีแอดมินนะครับผมมีแต่ตัวข้าพเจ้าคนเดียวนะครับเราจะตอบเฉพาะใน Facebook ส่วนตัวเท่านั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมนะครับข้าพเจ้านะครับก็ได้มาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศเขมรนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่และก็ยาวนานนะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ล่ำลือกันว่ามีปีศาจมีมวลหมู่วิญญาณและก็หมู่ผีแต่ที่แน่ๆสถานที่แห่งนี้เดิมทีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามนั่นก็คือป่าช้าเก่าดีๆนั่นเองใต้ดินนะครับที่ผมกำลังจะเดินต่อไปนี้บนพื้นที่บอกได้เลยว่าหลายสิบไร่มากๆไม่รู้มีศพกี่พันนะครับถูกฝังอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือป่าช้าแบบออริจินเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีบรรยากาศแบบไหนวันนี้ขอเดี่ยวเลยนะครับตัวคนเดียวลุยเดี่ยวนะครับผมนะครับเพราะว่าน้องต่อยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับรออยู่ด้านนอกกันหมดเลยแล้วเนื่องจากว่าข้างในนี้อันตรายด้วยงูเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดงอสรพิษนะครับแทบจะบอกได้เลยว่ามีทุกสายพันธุ์เลยก็ว่าได้และไหนจะยุงป่านะครับไหนจะอะไรต่อมีอะไรนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับผมนะครับแล้วก็ถัดออกไปจากตรงนี้นะครับประมาณสักน่าจะ1กิโลนะครับมีถนนตัดผ่านนะครับเป็นเทือกเขานะครับเทือกเขาเนินเขามีถนนได้ตัดผ่านนะครับก็บางทีนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเสียงรถหรืออะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าบริเวณนี้นั่นคือป่าช้าและที่สำคัญไปกว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมเดินคนเดียวพิสูจน์คนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่านะครับไปพร้อมกันเลยนะครับผมขออนุญาตหยิบกล้องก่อนนะครับอึ๊บ
รรยากาศโคตรได้อะครับเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้อัดไฟเต็มพิกัดเลยนะครับที่เห็นเป็นเนินๆอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือที่เขาฝังศพดีๆนั่นเองนะครับจนมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีสารคดีนะครับเคยมาถ่ายทำนะครับมากมายนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมหลุมโคกๆนี่นะครับข้างในก็คือศพทั้งนั้นเลยนะครับนะอุ้ยนี่นะครับใต้ดินเต็มไปด้วยศพนับพันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ซากปรักหักพังมากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นซากปรักหักพังนะครับขอปรับไฟนิดนึงอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนะครับโคกดินเยอะมากครับทับถมกันนะครับแต่ละหลุมน่าจะมีศพอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมหาศาลนะครับเป็น10ศพเลยก็ว่าได้นะครับป่าแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับงูเพียบนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือป่าจริงๆเฮ้ยทั้งยุงป่านะครับทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับทั้งอาถรรพ์นะครับทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับเยอะมากนะครับออกไปประมาณ1กิโลนะครับจะมีถนนอยู่นะครับดูต้นไม้แต่ละต้นนะครับบ่งบอกถึงความเก่าแก่เฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยหุยเมื่อกี้บนยอดไม้ครับน่าจะมีตัวอะไรอยู่นะครับเฮ้ยงูป่ะวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคตร Amazing เลยครับทุกๆคนเฮ้ยลมป่ะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอปรับไฟก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องทำให้มันชัวร์นะครับมีงูป่ะครับหรือมีนกตัวใหญ่ป่ะครับเฮ้ยเหี้ยเสียงอะไรวะเอาละครับเงยมันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมันแล้วครับ
สร้างสังกะสีอีกแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ฝังศพนะครับถ้าเป็นสังกะสีนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับเฮ้ยโอ้ Amazing ครับ Amazing แล้วนะครับ Amazing แล้วครับไปทางไหนดีนะครับเหมือนเราจะมืด8ด้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับลุยป่ากันเลยดีกว่านะครับนะเข้าป่าไม่ลุยป่าก็ยังไงอยู่นะครับงูเยอะมากนะครับโอ้ยนี่คือต้นงิ้วเป็นอะไรที่หาดูยากมากครับทุกคนต้นงิ้วของจริงเลยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนครับแหลมมากนะครับเฮ้ยมีเสียงประหลาดๆเยอะแยะเลยนะครับอุ้ยต้นไม้ต้นนี้น่ากลัวมากครับทุกคนเหมือนงูเลื้อยเลยครับเห็นไหมครับเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับเลื้อยมาพันนะครับหูยต้นงิ้วเต็มไปหมดเลยครับทุกๆคนผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมาเล่นกันหน่อยเฮ้ยใครแม่งมาวิ่งเล่นในนี้วะเนี่ยนี่คืออะไรครับลักษณะเหมือนต้องเป็นคนนะครับเอามาตอกไว้นะครับเฮ้ยอาถรรพ์มากมายนะครับในเขตแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นคนมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้ยแม่งโคตรได้อะครับปกติเราเจอแต่ปลาอาโอกิของญี่ปุ่นนะครับปลาฆ่าตัวตายนี่ปลาปีศาจนะครับอาจจะมีคนมาปล่อยของนะครับมาทำพิธีอะไรมากมายนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเก่ามากนะครับบอกได้เลยนะครับน่าจะมาทำพิธีอะไรสักอย่างนึงนะครับทั้งงูทั้งรังต่อยรังต่อรังแตนนะครับตรงนี้นะครับอันตรายมากนะครับบอกได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเอาเอาไงก็เอานะครับ เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเสียงเหมือนตัวอะไรร้องไม่รู้นะครับ
ดูความเก่าของมันนะครับทุกๆคนเห็นจากย่ายไหมครับไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับในนี้นะครับโหมีสไปเดอร์แมนด้วยพระเจ้าดูความเก่าของมันสิเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวหลงแน่หุ้ยทุกๆคนครับอันนี้น่าจะมีใครมาทำพิธีอะไรบางอย่างนะครับของแบบนี้ไม่น่ามาอยู่ในนี้ได้นะครับแต่ผมเฮ้ยเสียงใครวะ ผมรับปากกับท่านหลวงพ่อไว้นะครับว่าจะไม่ทำลายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพื่อความสบายใจของชาวบ้านนะครับหน้าที่เราคือสำรวจเฉยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยมีอะไรกั้นไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวไอ้สัตว์เอาดิเอาดิป่าช้าเก่าแล้วก็เป็นป่าปีศาจด้วยนะครับนะเล่นกับมันหน่อยนะครับไฟแช็กก็ไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเชื่อไม่ได้ไฟแช็กมาไฟแช็กไม่มีไม่เป็นไรครับเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขากั้นอะไรไว้สกงสะกดอะไรไว้นะครับตรงนี้นะครับไม่สนนะครับลองดูนะครับว่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเหมือนมีการทำพิธีอะไรไม่รู้มากมายนะครับตรงนี้นะครับเฮ้ยใครวะใครที่ใส่หูฟังนะครับรบกวนลองเช็คดูหน่อยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับเรารับปากกับท่านหลวงพ่อไว้นะครับว่าห้ามทำลายอะไรใดๆทั้งสิ้นครับอุ้ยมีอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยครับไว้เพื่ออะไรนะครับเฟี้ยวเลย
ฮ้ยผมอยู่คนเดียวนะครับน่าจะเป็นทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมีของตอกๆพันๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเฮ้ยเสียงนู่นเสียงนี่มาตลอดเลยนะครับเจออีกแล้วครับกองอย่างนี้นี่คือหลุมศพนะครับทุกๆคนนะครับเราต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิตนะครับน่าจะมีการอะไรเกิดขึ้นมากมายณสถานที่แห่งนี้นะครับประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะเก่าแก่และก็ซับซ้อนมากครับเสียงหมาน่าจะลอยมาไกลๆจากวัดนะครับเพราะว่ามีวัดอยู่ตรงตีนเขานะครับและเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นที่เนินนะครับเสียงมันจะก้องมากนี่เสียงอะไรวะโอ้ยอันนี้หลุมใหญ่มากครับอันนี้หลุมใหญ่มากครับทุกคนเฮ้ยโหกูฝาดป่ะวะเหมือนมีเสียงแปลกๆนะครับทุกๆคนครับ เสียงหมาแม่งกบหมดเลยครับงูเยอะนะครับที่นี่งูเยอะมากครับผู้คนที่จะเข้ามานะครับก็โหอันนี้ก็คือเนินที่เขาใช้ฝังศพนะครับตั้งนานแล้วจนต้นไม้งอกเงยนะครับดูนะครับดูความขังนะครับดูความเก่าแก่ของมันนะครับไม่มีคนเข้าเลยครับไม่มีคนเข้ามานานแสนนานแล้วครับทุกๆคนใต้ดินฝังมาเป็นพันๆศพเลยนะครับงานมุดก็มาเฮ้ยใครวิ่งวะเสียงเหมือนมีคนวิ่งเลยครับเฮ้ยใครอ่ะ Who is that?ในนี้ไม่มีคนนะครับทุกๆคนผมอยู่คนเดียวเลยนะครับโหยดูความเก่าของมันนะครับทุกที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมแล้วตอนนี้ใยแมงมุมเต็มหน้าผมไปหมดเลยครับมันบ่งบอกถึงความเก่าที่ไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่ใยแมงมุมนะครับเสียงซุบๆมาตลอดเลยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนครับมีแก้วน้ำด้วยนะครับน่าจะเอาไว้ไหว้อะไรสักอย่างนึงนะครับโอ้ยผ้าเก่ามาก
ผ้าแม่งโคตรเก่าเลยครับแสงไฟทำให้ผ้าดูใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าขาวๆแบบนี้นะครับเหมือนลักษณะเหมือนผ้าห่อศพยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาเอามาทำพิธีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยครับดูสิครับมีคราบน้ำเหลืองนะครับคราบอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นชัดนะครับเอาผ้ามาเล่นดีกว่านะครับไม่สุดไม่ต้องเรียกก็อดดากอนนะครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอ้ไม่ได้เอาไฟแช็กมาแม่งแกะโคตรยากเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมอยู่คนเดียวนะครับใครไอวะอุ้ยผ้าห่อศพมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยโหเพิ่งเห็นอันนี้เอามาทำเป็นเปลนอนเลยครับโหแม่งโคตรเฟี้ยวเฮ้ยใครอ่ะหุ้ยโคตรดังเลยครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม้แต่คนพื้นที่เขายังไม่กล้าเข้านะครับเพราะฉะนั้นมาเล่นกันหน่อยนะครับอึบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอึบอึบโอ้โหดูความเก่านะครับทุกคนยายแมงมุมอยู่ทุกที่จริงๆครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันอันนี้น่าจะเป็นเหมือนผ้าห่อศพเลยนะครับเพราะว่าขนาดได้เลย นะครับมีลงมีรูอะไรเต็มไปหมดเลยครับน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงครับไม่แข็งแรงครับไม่สามารถนั่งได้ครับเอาแค่นิดเดียวพอแข็งไม่มีกรรไกรตัดนะครับโอ้โหไม่ได้เอาไฟมาด้วยเลยปราบปีศาจนะครับที่ประเทศเขมรของจริงเลยครับโอ้ยผ้าห่อศพแน่ๆขนาดได้เลยนะครับดูความเก่าเลยครับทุกคนเหลืองเลยนะครับคราบนู้นคราบนี้เต็มไปหมดเลยครับเฮ้ย
เสียงมาตลอดเลยครับเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงครับทุกคนขอวิ่งไปดูหน่อยนะครับอึ๊บอุ้ยเกือบโดนหนามทิ่มตาแล้วครับดูอยากย่ายนะครับไม่มีคนเข้าเลยนะครับเฮ้ยพระเจ้าแท่นไหว้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับน่าจะเป็นไหว้ผีนะครับตรงนี้นะครับโอ้ยเสียงวิ่งเลยครับอุ้ยขึงสายสินทำพิธีกรรมอะไรเต็มไปหมดนะครับเฮียไหว้จริงๆด้วยครับมีเครื่องไหว้มีอะไรอยู่นะครับคนธรรมดาไม่กล้าเข้าแน่นอนครับเฮ้ยแปลว่าอะไรวะกูฟังไม่ออกโอ้โหเก่ามากครับเขตอาคมป่ะวันเนี้ยขอใหม่ฟังไม่ออกเหมือนจะเป็นเขตอาคมนะครับ Somebody here Who is that เล่นไปเขาห้ามเล่นห้ามท้าครับนะครับโอ้ยเขตอาคมเหรอจัดดิโอ้ยลืมไปนะครับอึดโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับได้มาแล้วอึดโอ้ยได้มาแล้วครับเอาแล้วได้มาแล้วนะครับไม่รู้สะกดอะไรไว้เหมือนกันครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะแค่แกะสายสินแค่นี้ขึ้นเหรอโอ้โหแม่งสุดจริงนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงเรียกว่าป่าปีศาจนะครับเก่ามากนะครับเก่ามากครับ
ดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าแสงไฟนะครับทำให้พวกมันดูใหม่นะครับเห็นไหมครับเห็นถึงความเก่าของมันไหมครับนี่อีกแล้วครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครับเก่ามากครับโอ้โหนี่ก็มีครับเฮ้ยใครวิ่งอ่ะแป๊บนึงนะครับชัดเลยชัดเลยครับใครวะใครอ่ะโอ้ยนี่ก็หลุมศพครับหลายสิบศพแน่นะครับเฉพาะหลุมนี้นะครับดูความเก่าของมันก่อนนะครับในนี้นะครับไม่มีคนเข้ามานานมากๆแล้วคอนเฟิร์มเลยนะครับผมเขาบอกว่ามันเฮี้ยนนะครับมันน่ากลัวนะครับมีปีศาจนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นนี้นะครับแม้กระทั่งต้นไม้ยังเป็นต้นงิ้วครับเห็นไหมครับหาดูยากมากนะครับที่ต้นแบบนี้นะครับน้ำแตกเต็มไปหมดเลยครับเขาสะกดอะไรไว้หรือเปล่าวะเนี่ยเขาจะสะกดพวกผีหรือวิญญาณไม่ให้ไปโผล่ไปหลอกหลอนผู้คนนะครับหลอกชาวบ้านแน่ๆนะครับโอ้ยเก่ามากนะครับโอ้ยไปทางไหนก็มีแต่ป่าครับไปทางไหนก็มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะมีพวกสัตว์หรือเปล่าครับโหยโคตรจอมปลวกอันนี้โคตรจอมปลวกเลยนะครับนะตะขาบด้วยครับดูเลยครับโหถ้าผมโดนต่อยตอนนี้นี่งานเข้าเลยนะอย่าว่าแต่ตะขาบเลยนะครับทั้งงูทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับเฮ้ยมันหนีแล้วครับมันหนีแล้วครับโคตรจอมปลวกครับมีอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮียโคตรปั่นโคตรปั่นเลยครับ